มาพูดถึงเรื่องของปริมาณในการใช้ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดทำไมเพราะว่าการที่เราใช้ผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างในการบำรุงผิวหน้าเราอะค่ะถ้าเราใช้น้อยเกินไปก็จะไม่เห็นประสิทธิภาพเราก็จะไม่เห็นผลที่มันจะเกิดขึ้นถูกต้องไหมแล้วถ้าเราใช้มากเกินไปมันก็จะเป็นภาระของผิวเราก็คือเอาง่ายๆว่าไม่น้อยเกินไปแล้วก็ไม่น่าเกินไปเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดของผลิตภัณฑ์ตัวนั้นๆ นะคะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องในส่วนของตั้งแต่ไล่ไปตั้งแต่ครีมเซอร์จนถึงมอยส์เจอไรเซอร์เลยว่าในผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างเนี่ยต้องใช้ในปริมาณที่เท่าไหร่มันอาจจะไม่ถูกต้องเป๊ะก็ได้นะแต่คือบอกว่าข้อมูลที่นักได้บาร์เนี่ยแล้วลองใช้กับตัวเองมันก็โอเคมันก็เห็นผลจริงว่ามันทำให้ผลิตภัณฑ์ตัวที่เราใช้เนี่ยได้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยดีกว่าค่ะมาเริ่มที่กลุ่มแรกกันนะคะกลุ่มแรกนั่นก็คือ cleansing สำหรับทำความสะอาดเครื่องสำอางหรือเมคอัพนั่นเองอย่างแรกเลยนั่นก็คือเป็น cleansing cream ค่ะก็ cleansing cream ก็ใช้ปริมาณ1ลูกเชอร์รี่ผลใหญ่นะคะสำหรับ cleansing oil กับ cleansing milk จะคล้ายกันปริมาณในการใช้ก็คือประมาณเหรียญ10บาทนั่นเองสำหรับในกลุ่มของ cleanser นะคะ cleansernั้นเราก็ใช้อันนี้จะคล้ายกันทั้งเป็นแบบอันนี้เป็นแบบคลีนเซอร์ธรรมดาก็เป็นแบบโฟมก็ใช้อยู่ที่ประมาณสักประมาณเหรียญ5บาทก็เพียงพอแล้วค่ะแล้วก็มีอีกแบบนึงที่คนญี่ปุ่นนิยมแล้วตอนนี้บ้านเราก็เริ่มมีผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้นนั่นก็คือแบบว่าที่เป็นปั๊มรอบเป็นออกเป็นเนื้อโฟมอะค่ะอันนั้นเราก็ปั๊มให้มันได้เนื้อโฟมออกประมาณลูก1ลูกเท่านี้นะคะก็เพียงพอแล้วแล้วก็มาถึงกลุ่มที่3ก็คือตัวปรับสภาพผิวหรือว่าโทนเนอร์นั่นเองสำหรับโทนเนอร์ก็จะมีโทนเนอร์หรือว่าโลชั่นแบบนี้ที่ญี่ปุ่นเขาเรียกกันนะคะก็ใช้ปริมาณประมาณทั้งเหรียญ10บาทบนแผ่นสำลีนะแต่ถ้าเป็นพวกฮาราลาโบอย่างเงี้ยนะที่ก็ใช้ประมาณ5บาท10บาทแล้วแต่แต่ส่วนมากเราจะใช้10บาทเพราะว่าต้องการความชุ่มชื้นมากหน่อยนะคะมาถึงในส่วนของเซรั่มนะคะสำหรับเซรั่มถ้าเป็นขวดปั๊มเขาก็จะแนะนำให้ใช้ครั้งละประมาณ 2-3 ปั๊มหรือว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราก็อาจจะประมาณสัก 2-3 หยดก็ได้แล้วแต่ดูกับปริมาณเอานะคะแล้วก็เป็นอีกอย่างที่มันจะคัฟเวอร์มันจะใกล้เคียงกันหน่อยมันจะเป็นได้ทั้งเซรั่มแล้วก็เป็นมอยส์เจอไรเซอร์นั่นก็คือแบบที่เป็นออยล์สำหรับแบบที่เป็นออยล์นะคะแนะนำให้ใช้ประมาณ1หยดก็เพียงพอค่ะสำหรับกลุ่มต่อไปนั่นก็คือมอยส์เจอไรเซอร์นั่นเองสำหรับมอยส์เจอไรเซอร์ในรูปแบบนี้จะเป็นพวกโลชั่นหรือเจลอย่างนี้ใช้ประมาณเหรียญ5บาทก็เพียงพอแล้วค่ะแล้วถ้าเป็นแบบว่าเนื้อครีมแบบเป็นเพกกระปุกอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นเนื้อครีมนะประมาณเท่าเม็ดไข่มุกเม็ดใหญ่ก็เพียงพอแล้วค่ะมาถึงต่อไปนะคะนั่นก็คือซันสกินหรือครีมกันแดดนั่นเองสำหรับครีมกันแดดปริมาณที่เขาแนะนำนั่นก็คือ1ข้อนี้สำหรับคำสุดท้ายนะคะนั่นก็คือในส่วนของมาร์กนั่นเองไม่ว่าจะเป็นชีสมาร์กหรือว่าเป็นมาร์กแบบเป็นที่เป็นหลอดเป็นแบบประเภทโคนนะคะวิธีการใช้ก็คือทำให้มันปกปิดสีผิวดั้งเดิมของเราได้หมดก็คือทาจนบอกว่าไม่เห็นสีผิวข้างล่างที่มันอยู่ข้างล่างคือเห็นแต่เนื้อมาอย่างเดียวเท่านั้นก็เพียงพอก็ครบแล้วนะคะสำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์ในแต่ละอย่างว่าในแต่ละชิ้นเนี่ยในแต่ละอย่างในแต่ละรูปแบบเนี่ยเราต้องใช้ในขนาดปริมาณขนาดไหนบ้างนะคะก็ไปเลือกปรับใช้ดูเอาละกันค่ะคือไม่ต้องทำตามนัตตี้เป็ดก็ได้แต่ที่นัตตี้มีข้อมูลมามันก็โอเคมันค่อนข้างบอกว่าครอบคลุมได้ทุกจุดหรือไม่คุณก็ดูที่ข้างผลิตภัณฑ์ก็ได้ค่ะว่าเขาเขียนจากที่นัตตี้บอกไปหรือเปล่าคือยังไงอ่ะเกียร์ไม่ต้องเป็นบอกว่าไม่ต้องเป็นตัวของตัวเองมันก็ได้คือเชื่อเขามันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ผลดีกับเรานะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ